วันที่3ธันวาคมที่ผ่านมาสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์นะคะหรือว่าเอ็ดดานำโดยดร.ชัยชนะมิตรพันธ์นะคะผู้อำนวยการเอ็ดดาร่วมกับกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเตรียมจัดงานใหญ่นะคะก้าวแรกบริการไทยไร้รอยต่อเปิดตัวแคมเปญนะคะมีไอดีบริการไทยไร้รอยต่อเพื่อร่วมสร้างความเข้าใจต่อสังคมพร้อมชวนหน่วยงานรัฐเรกูเลเตอร์แล้วก็พาร์ทเนอร์ต่างประเทศที่เกี่ยวข้องนะคะร่วมระดมความคิดสู่การกำหนดทิศทางเล็งเครื่องประเทศไทยนะคะใช้ดิจิทัลไอดีเชื่อมทุกบริการให้สำเร็จโดยได้รับเกียรติจากคุณชัยวุฒนาคมานุสรนะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเป็นประธานกล่าวเปิดงานณเอ็ดดาชั้น15อาคารเดอะไนท์ทาวเวอร์โครงการมีไอดีนะครับก็เป็นโครงการที่เอ็ดดาภายใต้กระทรวงดิจิทัลเนี่ยทำขึ้นมาเพื่อที่จะส่งเสริมให้เกิดความเข้าใจนะครับว่าดิจิทัลไอดีของประเทศไทยเนี่ยได้มีการพัฒนามาระดับหนึ่งแล้วนะครับประเทศไทยมีความพร้อมในระดับหนึ่งแล้วนะครับแต่เราต้องอาศัยความร่วมมือจากภาครัฐภาคเอกชนแล้วก็ภาคประชาชนให้เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาอีโคซิสเต็มนะครับแต่ละคนก็จะมีบทบาทที่ต่างกันนะครับภาครัฐเนี่ยก็จะต้องเอาข้อมูลที่ตัวเองมีเนี่ยออกมาใช้ในการยืนยันตัวตนพิสูจน์ตัวตนภาคเอกชนเนี่ยควรจะต้องไปทำบริการที่สามารถเอาดิจิทัลไอดีพวกนี้ไปใช้เพื่อให้บริการของตัวเองเนี่ยน่าเชื่อถือนะครับและภาคประชาชนเนี่ยก็ควรจะต้องมีความสามารถในการบริหารจัดการข้อมูลไอดีของตัวเองได้ข้อมูลส่วนบุคคลของตัวเองก็จะได้อยู่ในความควบคุมของเราครับดังนั้นถ้าเรามีความเข้าใจตรงนี้ร่วมกันเนี่ยการพัฒนาอีโคซิสเต็มสำหรับดิจิทัลไอดีเนี่ยก็จะมีความน่าเชื่อถือมากขึ้นครับตัวอันแรกเลยนะครับประเทศไทยเนี่ยจำเป็นที่ต้องมีเฟรมเวิร์กในการทำงานนะครับเรื่องการพัฒนาดิจิทัลไอดีตรงนี้เนี่ยเรามีคณะกรรมการที่ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเป็นประธานซึ่งรวมการทำงานของหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนแล้วก็ภาคประชาชนเข้ามาคุยกันว่าเฟรมเวิร์กอันเนี้ยหน้าตาควรจะเป็นอย่างไรปัจจุบันเอ็ดดาก็ยกร่างขึ้นมาละก็อยู่ในระหว่างการทบทวนแล้วก็เสนอคณะกรรมการพิจารณาถ้าเกิดว่าตัวเฟรมเวิร์กนี้เสร็จเนี่ยเราก็จะเอาเฟรมเวิร์กเนี้ยได้เผยแพร่ให้กับสเตคโฮลเดอร์ทั้งหมดได้รู้ว่าแต่ละคนเนี่ยจะมีบทบาทช่วยกันพัฒนาอย่างไรอันนี้ก็จะเป็นกิจกรรมในการสื่อสารให้แต่ละคนเนี่ยรู้จักบทบาทหน้าที่ของตัวเองในการใช้ในการพัฒนาระบบดิจิทัลไอดีอันที่2เนี่ยเป็นเรื่องของบริการของภาครัฐและเอกชนนะครับเราก็จำเป็นที่จะต้องนำเทคโนโลยีที่มันเหมาะสมเนี่ยเหมาะสมกับทั้งในเรื่องของความระดับความน่าเชื่อถือเหมาะสมในเรื่องของการทำงานที่สะดวกรวดเร็วนะครับเอาไปคุยกันในวงผู้ให้บริการนะครับไม่ว่าจะเป็นรัฐและเอกชนว่าแต่ละหน่วยเนี่ยเขาต้องการจะใช้เทคโนโลยีอะไรเพื่อตอบโจทย์ความน่าเชื่อถือที่เขาต้องการและตอบโจทย์ความสะดวกสบายที่ประชาชนต้องการนะครับส่วนที่3เนี่ยก็คือตัวประชาชนเองที่ในอนาคตเขาจะต้องมี ID แล้วเขาจะต้องถือครองเหมือนกับที่เรามีบัตรประชาชนแล้วเราจะต้องพึงระมัดระวังว่าถ้ามีคนมาขอถ่ายบัตรเราไม่ถ่ายด้านหน้าและด้านหลังนะครับเรื่องดิจิทัล ID ก็เช่นเดียวกันเราก็มีความจำเป็นต้องสื่อสารกับประชาชนให้มีความเข้าใจในการใช้และการดูแลดิจิทัล ID ของตัวเองครับ อยากจะเห็นการใช้งานที่มากขึ้นนะครับถ้าเป็นไปได้เนี่ยทุกคนควรจะมีดิจิทัล ID เพื่อทำให้สามารถเข้าถึงบริการได้ง่ายขึ้นสะดวกขึ้นรวดเร็วขึ้นเรื่องดิจิทัล ID เรื่อง ID เองเนี่ยก็เป็นเรื่องที่ UN ให้ความสำคัญนะครับก็เป็นหนึ่งในเป้าหมายที่อยากให้ประชาชนในโลกเนี่ยมี ID เพื่อที่จะสามารถเข้าถึงบริการได้ดีขึ้นทั่วถึงมากขึ้นเป้าหมายที่2ก็คือตัวบริการนะครับบริการไม่ว่าจะเป็นภาครัฐประชาชนเนี่ยควรจะขยายให้รองรับดิจิทัล ID ที่เป็นมาตรฐานได้นะครับไม่ไปแยกกันทำตัว ID ของตัวเองนะครับใช้ ID ตรงกลางนะครับแต่ก็ต้องมาคุยกันว่าเรามีความจำเป็นต้องใช้ดิจิทัล ID เนี่ยกี่ ID นะครับอย่างที่เมื่อกี้พูดไปอาจจะ ID เดียวจะตอบโจทย์ไหมถ้าตอบโจทย์ก็ใช้ ID เดียวเลยแต่ถ้าเกิดว่าอาจจะยังไม่ตอบโจทย์ในบางเรื่องอาจจะต้องมี ID เพิ่มขึ้นมาในบางเรื่องก็มาดูกันเป็นกรณีไปปัจจุบันเราก็เริ่มมีการทดลองแล้วนะครับใน EDDA Sandbox เนี่ยมีเริ่มมีการใช้งานแล้วก็เรียกว่ามีความเป็นรูปธรรมแล้วในระดับหนึ่งสเต็ปถัดไปคือการขยายผลนะครับการขยายผลเนี่ยอย่างที่เรียนไปก็คือต้องมีความพร้อมทั้งหน่วยให้บริการแล้วก็หน่วยรับบริการนะครับสเต็ปถัดไปเลยก็คือเรื่องของกฎหมายนะครับที่ประเมินไว้ว่าน่าจะมีผลใช้บังคับได้ต้นถึงกลางปีหน้านะครับพอกฎหมายมีผลใช้บังคับปุ๊บเนี่ยตัวระบบมันก็จะมีความน่าเชื่อถือเพิ่มขึ้นน่าเชื่อถือเพิ่มขึ้นเราก็ใช้ตรงนั้นเป็นกลไกในการผลักดันทำให้บริการไม่ว่าจะเป็นรัฐหรือเอกชนเนี่ยมาใช้ดิจิทัลไอดีอันนี้ก็เป็นสิ่งที่คาดหวังว่าอยากจะเห็นในปีหน้า
เว็บไซต์ EDDA นะครับก็เป็นช่องทางหนึ่งนะครับเรื่องของFacebook Fanpage นะครับของ EDDA ก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางแล้วก็ตัว call center นะครับสามารถโทรมาได้เลย02-123-1234นะครับเบอร์จำไม่ยากก็โทรมาเราก็จะมีเจ้าหน้าที่รับแล้วก็ให้ข้อมูลแล้วก็จะมีหน่วยที่ให้บริการให้คำปรึกษาถ้าเกิดมีหน่วยไหนต้องการทดสอบทดลองก็เข้ามาในแซนด์บ็อกซ์ได้ประชาชนอยากทำความเข้าใจมากขึ้นก็โทรก็มาขอข้อมูลได้ครับและสำหรับผู้ที่สนใจนะคะสามารถสอบถามรายละเอียดและก็ข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Fanpage นะคะของมีไอดีได้เลยนะคะ